ไปนะครับพูดในสภามันก็เป็นแบบนี้พูดได้ตลอดอ่ะทุกเรื่องอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันมีผมก็ต้องคนหลายๆคนนะครับหลายๆพรรคด้วยอันนี้ก็ขอฝากพูดด้วยละกันนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากชี้แจงก็คือเรื่องบัญชีทรัพย์สินของผมเป็นรัฐมนตรีมา6ปีแล้วมั้ง6ปีผมรู้ว่ากติกากฎหมายเขาว่ายังไงผมแจ้งไปแล้วนะครับแจ้งเพิ่มเติมไปแล้วครั้งที่2แต่มันขึ้นอยู่ว่าเขาจะเปิดเผยเมื่อไหร่นะกรุณาดูกฎหมายด้วยแล้วกันและอย่าพาไม่ถึงมาผมไปให้เขาแก้กฎหมายอีกไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับทุกเรื่องผมก้าวล่วงไม่ได้เรื่องที่3เรื่องกรณีเรียกรับประโยชน์มีคนอ้างอิงมีจากในโทรทัศน์นะคือข้อมูลเหล่านี้เป็นเรียกว่าข้อมูลดิบนะเพราะนั้นจะต้องไปหาหลักฐานวัตถุพยานบุคคลเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องนะถ้าอย่างนั้นท่านไปนอกสภานี่ไปฟ้องข้างนอกนะจะได้เขาได้สู้กันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับเพราะนั้นการเอามาจากสื่อบ้างอะไรบ้างผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลนะจะใช่หรือไม่ใช่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าที่ผมพูดจริงๆมันคืออะไรนะครับผมพอดีเก็บไว้บ้างเรื่องการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดนะครับเรื่องประเด็นเปิดบ่อนการพนันเล่นพนันออนไลน์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านกล่าวหาผมนะผมก็กราบเรียนว่าสิ่งที่กับผมทำในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับก็กล่าวหาข้างต้นในฐานะบุคคลธรรมดาผมเองนั้นไม่นิยมชมชอบเรื่องการพนันขันต่อไม่ว่าจะรูปแบบใดนะครับเพราะทราบดีว่าการพนันนั้นเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีในเวลานี้นะครับขัดต่อหลักศาสนาผิดที่ต้องห้ามตามกฎหมายแล้วการตกเป็นทาสของการพนันนั้นไม่ว่าจะรูปแบบใดมันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงความเสื่อมนะครับโจรปล้น10ครั้งยังเหลือบ้านไฟไหม้บ้าน10ครั้งยังเหลือที่ดินเสียพนันครั้งเดียวอาจจะไม่เหลืออะไรทั้งอย่างและผมทราบดีว่าการพนันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องจัดให้หมดสิ้นไปได้มีการสั่งการอยู่เสมอกำกับดูแลติดตามนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเข้มงวดกวดขันนะครับไม่มีการเล่นการพนันในท้องที่ที่รับผิดชอบไม่ต้องการให้ประชาชนหลงไหลมัวเมาในการพนันถ้าจับบ่อนการพนันในพื้นที่ใดได้เจ้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่นั้นจะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะยิ่งในห้วงที่มีการระบาดของโรคโควิด19นะผมได้มอบนโยบายสั่งการให้ผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนั้นได้ดำเนินการนะครับอย่างเข้มงวดเพราะการรวมตัวของการเล่นการพนันในบ่อนนั้นก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดนะเป็นกลุ่มการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนได้ง่ายนะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นก็สามารถจับกลุ่มบ่อนการพนันในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากนะแล้วได้มีการสอบข้อเท็จจริงมีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตั้งระดับรองผู้การไปถึงผู้การไปแล้วจำนวน51รายรวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าได้รู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละเลยให้มีบ่อนการพนันในที่หรือไม่ซึ่งอันนี้ผมให้นโยบายไปแล้วว่าหากตรวจสอบพบแล้วมีความเกี่ยวข้องจริงต้องลงโทษสถานหนักนะในกรณีรู้เห็นเป็นใจได้รับผลประโยชน์หรือปล่อยปละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันนะครับตัวเองนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าทุกรัฐบาลนะครับอย่างโดยสุจริตนะครับที่ผ่านมาก็มีนโยบายการกวาดล้างการพนันเช่นเดียวกันแต่การจัดการกับบ่อนการพนันนั้นก็อย่างที่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่กล่าวแล้วว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะแต่เป็นในอดีตที่ท่านนำมาท่านคงใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับท่านก็บอกว่าใช้คนไม่กี่คนใช้ลูกน้องไม่กี่คนไม่จำเป็นจะต้องไปทำเองแต่ผมก็เห็นเหมือนกับท่านก็กำกับทุกอันเหมือนกันแล้วแหละนะแล้วนี่ลูกน้องของท่านที่ทำงานด้วยวันนี้ก็เป็นใหญ่เป็นโตในสภาหน่วยชาติหลายคนแล้วผมคิดว่าเขาก็คงใช้วิธีการที่ท่านเคยทำมาเป็นพี่สอนน้องเข้ามายังไงเขาก็ทำตามนั้นแหละครับนะวันนี้เขาก็ปรับเทคโนโลยีต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นนะใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะการพนันออนไลน์ต่างๆวันนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องหาวิธีการนะครับผมไม่โทษไปกันมานะผมก็เชื่อมั่นสุจริตนะครับว่าทุกรัฐบาลนะก็พยายามจะทำอย่างเต็มที่นะครับแต่ปัจจุบันในการพนันการทำความผิดก็สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมได้ให้นโยบายไปว่าไม่ใช่ไปจับเฉพาะผมก็สงสัยมันจับได้เฉพาะไอ้คนเล่นวันนี้จับไอ้คนอยู่เบื้องหลังด้วยนายทุนด้วยจับรายที่หนึ่งนะที่กล่าวชื่อไปเมื่อกี้ก็สอบไปเจออะไรที่2ที่3ที่4ก็เจอเครือข่ายก็เล่นมันทั้งเครือข่ายแล้วครับนะเพราะนั้นผมไม่มีผลประโยชน์อะไรผมก็จับได้หมดนะเพราะนั้นอย่ามาอ้างว่าผมได้รับผลประโยชน์ก็ไปฟ้องร้องมาว่าจริงไม่จริงไม่จริงผมก็สู้ในข้างนอกนะครับ
อันนี้ก็อย่าหมิ่นประมาทกันก็แล้วกันนะในส่วนตรงนี้นี้ถ้าผมไม่เอาจริงแล้วผมจะตั้งทำไมครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งให้รับผิดชอบภารกิจโดยเฉพาะเพื่อทางกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและทุกอย่างมันพัฒนาไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นผมยืนยันได้ว่ารัฐบาลได้เข้มงวดกับการกวาดล้างการพนันทุกรูปแบบไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ไม่มีการปล่อยปละละเลยอย่างที่มีการกล่าวหาสถิติการจับกุมการกระทำความผิดพรบการพนันช่วง3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2561ถึง2563มีการจับกุมอยู่ที่ประมาณ 35,000 ถึง 50,000 คดีมีผู้ต้องหา 74,000 ถึง 98,000 คนนะครับแล้วอาจจะมากกว่านี้อีกถ้ามันสอบสวนทวนพยานกันไปต่อเชื่อมโยงก็จับไปอีกนะครับก็ไปสู้คดีกันไปเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้หลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องง่ายนะเราอาจจะกล่าวหาว่าใครกระทำหรือไม่กระทำใครรับประโยชน์ใครเป็นเจ้าของบอลรวยจากบอลจากที่ที่ผิดกฎหมายแต่ทั้งหมดนั้นในเมื่อเราเป็นนิติรัฐเราต้องใช้อำนาจทางกฎหมายนะครับจะไปข่มขู่ข่มเหงอะไรเช่นกล่าวเมื่อสักครู่มันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะกับเจ้าพ่อเจ้าพ่ออะไรก็แล้วแต่นะมันบ้านป่ามันไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วผมคิดว่าทำอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ได้อย่างปราศจากข้อสงสัยถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดจริงก็จะลงโทษได้นะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่พนักงานฝ่ายปกครองต้องรอบคอบมีพยานพยานบุคคลพยานหลักฐานนะครับผมคิดว่าที่จับไปหลังๆเนี่ยมีหลักฐานครบถ้วนนะครับก็ดำเนินการต่อไปมีอยู่หลายคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับตอนนี้ที่กล่าวทั้งกล่าวเมื่อสักครู่ก็มีทั้งในเรื่องของบ่อพนันในพื้นที่จังหวัดระยองชลบุรีจันทบุรีตราดสมุทรปราการบ่อนลอยฟ้ากรุงเทพบ่อนไฮโลพาณิชย์ทนบ่อนแจ้งพนะบ่อนบางบัวทองบ่อนไก่ชนทุ่งเสลียงการพนันออนไลน์การจับกุมเสียโป้ผลการสอบสวนคดีบ่อนพระราม3การรับสวยเอื้อผลประโยชน์บ่อนการพนันท่านบอกว่าทำไมมันมาจับตอนนี้หลังจากที่ผมประกาศไปแล้วว่าทุกคนต้องร่วมมือทุกคนต้องทำงานช่วยรัฐบาลให้แจ้งหลักฐานแจ้งข้อมูลเปิดช่องเว็บไซต์เข้ามาถึงนายกโดยตรงผมก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็นำสู่การจับกุมนะครับมันไม่ง่ายนักหรอกครับผมคิดว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแต่เราก็ต้องยืนยันเจตนารมณ์ว่าเราต้องปราบให้ได้ตราบใดที่ยังไม่มีวันถูกกฎหมายนะผมเห็นว่าท่านก็ศึกษาอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของท่านวันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่การเล่นการพนันนะที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมีการตั้งคณะกรรมการนะซึ่งกำกับดูแลโดยผมและท่านรองรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็ได้มีการจับกุมเดินคดีผู้ต้องสงสัยกับบ่อนพนันในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วยืนยันทุกภาคนะจะถูกตรวจสอบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะผู้กระทำผิดกฎหมายผู้รับประโยชน์และเจ้าที่ของรัฐแล้วใครที่กล่าวหาว่าผมรับประโยชน์ผมยืนยันบาทเดียวผมก็ไม่เกี่ยวข้องเงินชั่วชั่วไม่รับรับแต่สิทธิประโยชน์ของผมตามกฎหมายเท่านั้นนะครับทุกท่านที่รู้นะโดยเฉพาะอย่างบรรดาส.ส.สภาส.ส.ผู้ทรงเกียรติเนี่ยท่านเป็นฐานะข้าราชการการเมืองเหมือนกันเมื่อท่านรู้ท่านต้องแจ้งความท่านปล่อยปละเลยไม่ได้ท่านมาพูดทีหลังไม่ได้ท่านต้องแจ้งความนะนั่นแหละคือการที่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหานี้ให้ทุกเรื่องนะครับมันต้องร่วมมือกันทั้งหมดนะครับในส่วนของคำพูดในสื่อคำพูดในที่เขากล่าวอ้างมานะตำรวจพูดอะไรพูดผมยืนยันว่าผมไม่ได้พูดกับเขานะเพราะนั้นคนจะพูดอะไรก็ได้นะอันนั้นเพราะนั้นก็ไปสอบสวนทูลความกันนะหาข้อเท็จจริงกันไปนะก็ไปนอกสภาเนี่ยนะก็จะได้ชี้แจงได้นะครับเรื่องสุดท้ายตอนช่วงนี้นะครับก่อนที่ผมจะให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงเรื่องโฮปเบลนะแล้วส่งกับต่างประเทศชี้แจงในเรื่องของการไปเยี่ยมเยือนต่างประเทศที่ว่าไม่มีใครรับผมเลยอะไรทั้งมองเนี่ยนะหรือในเรื่องของโคเวลมันเป็นมาอย่างไรนะครับคือพูดไปพูดมาแล้วมันจะกลายเป็นว่าไม่เข้าใจกันไปซะอีกนะครับผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับขออนุญาตเปิดนิดเดียวครับเมื่อกี้ที่พูดว่าร้อยนายกแก้ไขไม่ได้ท่านตัดตอนไปวักเดียวเองแล้วจะเปิดให้ฟังแล้วจะเชื่อถือที่ท่านพูดมาเมื่อกี้หรือไม่นะเพราะนั้นการที่นายจะพูดอะไรต่อไปจากนี้มันน่าเชื่อถือหรือไม่ฟังนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็น
ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นทั้งประธานกตร.มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับในพลขึ้นไปท่านเอ่ยปากออกมาว่าทำไม่ได้แค่บ่อนการพนันแค่นี้นะครับถึงกับกล้าพูดออกมาเป็นอาชีพเล่นอ่ะคือคนไม่ผมไม่เข้าใจแบบอาชีพเขาคืออะไรอาชีพเขาคือการเล่นการพนันหรือไงไม่รู้ก็ยังจับกลุ่มเลยทุกวันเนี่ยรายย่อยเล่นกันไม่กี่คนเล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทมันต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก็ทำไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะหรือถ้าใครที่ว่าแต่ทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้บิดเบือนไหมครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับหลายอย่างที่ถูกบิดเบือนตัดต่อและคำพูดของผมกริยาของผมไม่ใส่ในที่มันดูไม่ดีนะโอเคนะครับลืมตาพูดแล้วนะเนี่ยนะทุกอย่างมันค่อยๆเปิดไปเรื่อยวันนี้ก็อยากจะบอกว่ายินดีนะครับได้มาสภาสวัสดีคิดถึงนะไม่ได้หวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นคิดถึงมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราสองฝ่ายจะได้มาร่วมมือกันในการทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนของเรานะครับถึงแม้ว่าท่านจะอภิปรายไม่วางใจใดก็ตามผมก็พร้อมจะชี้แจงในข้อเท็จจริงก็อยากฝากกราบเรียนไปยังประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับคุณาฟังแล้วคิดแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านต้องตัดสินใจของท่านนะครับเพราะนั้นต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลนะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ฟังมันก็ไม่ได้ถ้าเชื่อทุกอย่างมันก็ไม่ดีเพราะนั้นก็ลองฟังแล้วกันว่าฝ่ายใดจะมีข้อมูลที่ชัดเจนอะไรที่เป็นความก้าวหน้าอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เราต้องแก้ไขนะครับผมคิดว่ารัฐบาลของเราครม.ของเรารัฐมนตรีของเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัตินะครับรัฐบาลผมเองนั้นเป็นรัฐมนตรีท่านต้องเข้าใจว่าการเป็นรัฐมนตรีนั้นเขาทำงานอย่างไรอะไรท่านพูดมาเหมือนท่านก็ไม่รู้ว่าต้องทำงานอย่างไรถ้าเราไปเปิดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วมีอำนาจตรงไหนทำอะไรได้บ้างนะต้องตามระเบียบอะไรบ้างนะครับทุกอย่างมีข้อกำหนดทั้งหมดแล้วผมพยายามผมไม่เคยทำที่มันออกนอกกรอบตรงนี้เพราะผมระมัดระวังนะครับอย่างที่สุดในการทำงานนะผมเป็นผู้กำหนดนโยบายผมเป็นผู้แสดงวิสัยทัศน์แล้วมอบหมายนะให้หน่วยงานระดับส่วนกลางทั้งในส่วนของรัฐบาลส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการนะครับแล้วก็ติดตามกับดูแลเร่งรัดนะครับแก้ปัญหาให้เขาแต่สิ่งที่ดำเนินการนั้นจะต้องอนุบายผมนั้นไปแปลงสู่เป็นการขับเคลื่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็นำส่งไปหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติคือหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนข้างล่างนั้นทุกคนจะมีความรับผิดชอบตามระดับชั้นลงไปผมก็ได้มีการสั่งการมีการเน้นย้ำการทุจริตการผิดกฎหมายการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าย้ำตลอดครับไม่เคยละเว้นนะไม่เคยปล่อยอะไรผ่านไปง่ายๆอยู่แล้วหลายอย่างท่านอาจจะบอกว่าไม่ตรงไม่ตรงโครงการลงไปไม่ตรงประชาชนอาจจะมีปัญหาอยู่พร้อมควรเพราะเห็นแล้วว่าให้เขาทบทวนโครงการเสนอขึ้นมาบางโครงการเสนอขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ในการทำอะแต่อยากได้นะผมก็ไม่คงไม่พูดถึงของใครนะเป็นที่ของวัดบ้างอะไรบ้างก็ให้ไม่ได้ไงโครงการที่พามาทุกประมาณที่ลงมาเนี่ยสมัยรัฐบาลผมเนี่ยให้ทุกจังหวัดมากขึ้นกว่าเดิมนะข้อมูลจปทผมเป็นคนนำมาใช้ตลอดไปตลอดมาแล้ววันนี้ให้ทำ Big Data เพิ่มเติมอีกให้ทันสมัยเห็นว่ารัฐบาลพูดอยู่ตลอดว่าจังหวัดใดที่อยู่ท้ายตารางกลางตารางบนตารางเพราะนั้นการช่วยงานมันจะต้องสนับสนุนให้มันเกิดการจ้างงานเกิดธุรกิจใหม่เกิดต่างๆเพื่อให้คนข้างล่างเนี่ยเขาเข้มแข็งท่านจะรังเกียจซึ่งกันและกันไม่ได้ทั้งบนตรงกลางข้างล่างมันอยู่ในห่วงโซ่เดียวกันนะเพราะนั้นถ้าไม่มีการลงทุนมันไปไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยดูแลญาติดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนที่มีรายได้น้อยและเผอิญเผชิญปัญหาโควิดเข้าไปด้วยผมเห็นใจผมเข้าใจประชาชนจริงๆนะครับผมเป็นผู้บัญชาทหารมาก่อนผมรักลูกน้องผมทุกคนวันนี้ผมเป็นนายกผมก็รักคนไทยทั้ง66ล้าน67ล้านคนไม่ว่าใครจะไม่รักผมก็ตามผมก็รักท่านเพราะท่านอยู่บนแผ่นดินไทยที่รักยิ่งของพวกเราเกิดมาทำอาชีพมาแล้วตายบนแผ่นดินนี้นั่นคือคนไทยขอบคุณครับค่ะก็เป็นการท่านรัฐมนตรีชี้แจงนะคะของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะหลังจากที่ทางฝ่ายค้านก็เริ่มอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็เป็นการอภิปราย
รัฐมนตรี10คนนะแล้วก็ทางด้านของฝ่ายค้านนั้นก็เปิดโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ต่อมาก็นายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านและเป็นการอภิปรายของพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจากพรรคเสรีรวมไทยซึ่งประเด็นของพรรคเสรีรวมไทยที่อภิปรายโดยพลตรีเสรีพิสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องของบ่อนการพนันที่ชี้เห็นว่าทั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกตร.ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นบริหารงานผิดพลาดในการเรื่องของและล้มเหลวนะไม่มีประสิทธิภาพจากการแก้ปัญหาเรื่องบ่อนการพนันที่ยังคงปล่อยให้มีบ่อนการพนันและนะคะเกิดเป็นแหล่งรวบรวมผลประโยชน์ซึ่งมีการเปิดเผยถึงบุคคลที่มีอักษรย่อที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันที่ทางพลเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาเปิดเผยความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงจนทำให้นายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงนะคะว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้มีการรับเงินนะคะจากการธุรกิจที่เป็นแบบสีเทาหรือเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใหญ่ทุกเงินรายได้นั้นมาจากสิทธิที่จะได้รับนะทางราชการเท่านั้นนะก็พร้อมให้มีการตรวจสอบจากการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องรายงานปปช.ตลอดการเป็นนายกรัฐมนตรีช่วง6ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการทิ้งท้ายนะคะบอกว่ารู้สึกคิดถึงสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีการหวาดกลัวหรือเป็นกังวลต่อการอภิปรายไม่วางใจในครั้งนี้แต่อย่างใดนะคะนี่เป็นการสรุปจากทางด้านของการชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่เริ่มมีการอภิปรายไม่วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้วก็ฝ่ายค้านอภิปรายไปแล้วทั้งหมด3คนนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ